อำนาจหน้าที่เราเนื่องจากว่าจากคดีเดิมมันเป็นคดีที่เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรก็คือมีการสั่งเอาใบสั่งส่งน้ำมันออกแต่ว่าก็เอาใบของน้ำมันเนี่ยมาเรียกภาษีในประเทศที่ข้อกล่าวหาเนี่ยก็ยังปรากฏว่าในข้อกล่าวหาอาจจะไม่มีการส่งน้ำมันจริงซึ่งทางอัยการสูงสุดได้ส่งผู้แทนมาพบผมว่าคดีนอกราชอาณาจักรดังกล่าวขอให้ท่านอัยการสูงสุดได้มอบให้อธิบดีหรือรักษาการอธิบดีดีเอสไอเป็นพนักงานสอบสวนก็มันเป็นการทำให้รัฐต้องสูญเสียเพราะปกติน้ำมันเวลาส่งออกนอกเนี่ยมันจะถูกแต่พอไม่ได้ส่งออกแต่ในนี้ฐานจากเดิมแล้วปรากฏว่าเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนพนักงานสอบสวนก็พบว่าข้อมูลทางเทคโนโลยีว่าบ้านหรือที่อยู่ของคนคนนี้ก็มีเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยก็ในคดีนี้ก็เป็นคดีย่อยของคดีใหญ่ซึ่งคดีใหญ่ซึ่งเป็นคดีนอกราชอาณาจักรแต่เมื่อเป็นคดีนอกราชอาณาจักรท่านในการสูงสุดให้อธิบดีดีอะไรเป็นผู้ทำนะก็อยากจะเรียนทุกฝ่ายนะเมื่อคดีสองอันเนี่ยมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันก็เป็นคดีที่อัยการมาร่วมสอบสวนแล้วก็เราก็จะทำตรงไปตรงมาแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายซึ่งหลักฐานที่เห็นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้ต้องหายังไม่ได้หลบหนีไปเราก็ต้องติดตามนะครับก็จะเรียนในส่วนนี้และในอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่มันเหมือนเป็นเรื่องเก่าอะสมัยเมื่อสักสิบปี47มั้ง46 45 46 47เคสนี้ก็ถูกกำหนดเมื่อก่อนมีสมัยก่อนรัฐบาลจะกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลและใครไปสืบผู้มีอิทธิพลแต่ละคนละคนเคสนี้ก็ยังพอไม่ได้ยินชื่อเมื่อกี้ก็อ๋ออยู่ในสมัยที่ตอนนั้นผมเป็นผู้กับสองกองปราบก็เป็นชื่อเดียวกันก่อนที่จะมาเป็นรองอธิบดีดีเอสไอก็ครั้งนี้ก็เป็นการทำงานของดีเอสไอที่ก็ขอชื่นชมนะยังไงก็ตามอยู่ที่ประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุญาตถามไปที่คดีหลักเดิมที่มีการใช้หลักฐานทางภาษีเป็นเท็จคือตัวน้ำมันไม่ได้มีออกไปเลยมีแต่เอกสารล้วนๆใช่ไหมฮะแล้วก็นำเอกสารนั้นย้อนกลับคืนมาเพื่อขอคืนภาษีคือผมได้ไม่ได้เห็นหลักฐานแต่ตัวท่านอัยการบอกมีเรื่องใหญ่ที่จะมอบให้กับอธิบดีกรมสอบสวนธรรมอยากจะขับเบื้องต้นเขาบอกอยากจะมอบพนักงานสอบสวนที่ทำงานมีประสิทธิภาพบอกว่าก็เป็นอธิบดีเลยแล้วกันแล้วก็ตอนนี้รายละเอียดต้องถามอธิบดีนะเพราะในเรื่องรายละเอียดใช่ไหมนั้นตัวน้ำมันไม่มีวัตถุดิบออกไปเลยมีแต่บินที่ส่งไปสิ่งนี้ครับคือเนื่องจากว่าบริษัทที่อยู่ในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีตัวตนดังนั้นการจะบอกว่าส่งน้ำมันไปยังผู้ซื้อเนี่ยมันก็เลยสันนิษฐานว่ามันไม่มีเพราะว่าคนซื้อไม่มีแล้วก็กลุ่มเครือข่ายพวกนี้เขาก็จะมีแพปลามีท่าน้ำมันเราก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยน้ำมันก็จะต้องถูกกดนำจำหน่ายตรงนี้อยู่ที่การพิสูจน์ต่อไปครับแต่บอกใช้แล้วต้นทาง